แคร์คอร์เนอร์ร่วมห่วงใยโดยโรงพยาบาลสมิติเวชสวัสดีค่ะสวัสดีครับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กิติอังสุสิงค่ะคุณหมอเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเจริญเติบโตต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็กคราวที่แล้วเราคุยกันเนี่ยได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของน้องๆที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยอันควรนะคะนี่การรักษาเนี่ยคุณหมอบอกเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังคือการรักษาเนี่ยนะครับผู้ที่ให้การรักษาเนี่ยควรจะมีความรู้ทางด้านฮอร์โมนค่ะต้องมีความรู้ทางด้านของการเจริญเติบโตตามวัยต้องอ่านอายุกระดูกให้ได้เป็นและก็แม่นยำแล้วก็ต้องอาศัยประสบการณ์มาประกอบกันเพื่อให้การรักษานั้นได้ผลดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดกับจำนวนเงินที่เสียไปเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับก็มีความจำเป็นที่ผู้ให้การรักษาด้วยฮอร์โมน LHR Analog เนี่ยกับเด็กเข็มแรกกระตุ้นก่อนแต่เข็มต่อไปจะยุดยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมไส้สมองที่จะไปกระตุ้นต่อมเพศค่ะนะฮะต่อมเพศสร้างฮอร์โมนน้อยลงค่ะฮอร์โมนเพศหญิงก็น้อยลงเด็กผู้ชายก็มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพศชายออกมาน้อยลงถูกเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงน้อยลงฮอร์โมนเพศหญิงนั้นก็จะทำให้มีผลต่ออายุกระดูกน้อยกระดูกก็จะไปช้าก็จะมีเวลาเติบโตยาวนานขึ้นฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้มีการเชื่อมติดของกระดูกชิ้นเล็กกับกระดูกแท่งที่อยู่ใกล้เคียงกันเมื่อไหร่ปิดหมดจากภาพรังสีที่มือเนี่ยแสดงว่าหยุดโตแล้วทีนี้ด้วยเหตุนี้ก็อยากจะย้ำว่าการรักษาแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีปัจจัยที่เอามาประกอบกันเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดเนี่ยเราถึงแนะนำว่าเด็กควรจะได้รับการรักษาด้วยภูมิแพทย์ต่อมไร้ท่อเท่านั้นนะครับคุณหมอคะแล้วถ้าระหว่างการที่รักษาน้องๆอยู่เนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรจะดูแลน้องๆยังไงบ้างในเรื่องของอาหารการกินหรือว่าการพักผ่อนหรือมีเทคนิคพิเศษอะไรบ้างไหมคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะให้คำแนะนำทุกครั้งนะว่าปัจจัยเรื่องความสูงเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะเพราะนั้นถ้าอยากจะสูงปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องปฏิบัติให้ได้อย่างสม่ำเสมอยกตัวอย่างเนี่ยปัจจัยเรื่องความสูงนะฮะที่หนึ่งก็คือกรรมพันธุ์ถ้าพ่อแม่สูงลูกจะสูงพ่อแม่ไม่สูงลูกไม่สูงเหรอคะนะแล้วจะสูงเท่าคุณพ่อคุณแม่ไหมคะมันมีเกณฑ์ในการคิดนะครับ อันที่สองก็คือโภชนาการที่พอดีหลากหลายทานอาหารให้ครบภาพบุไม่มากไปไม่น้อยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันว่าเด็กผู้หญิงที่อวบและอ้วนนี้จะเป็นสาวเร็วประจำเดือนมาเร็วต้องระวังการเลี้ยงดูอย่าให้อ้วนนะครับสิ่งที่รับประทานต้องระวังอย่าให้เนื้อสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยเชื้อปนด้วยเอสโตรเจนสังเคราะห์อ๋อที่เขาเลี้ยงกันที่เขาเลี้ยงกันได้ให้ไก่โตเร็วเนี่ยถึงแม้ว่าฮอร์โมนตัวนี้จะห้ามจำหน่ายห้ามใช้เป็นเวลาเกือบ20ปีแต่ปัจจุบันเนี่ยในปีที่แล้วยังมีฮะยังมีโรงงานที่ปั๊มยาเม็ดให้ไก่โตเร็วยังมีอยู่ด้านที่3ก็คือเรื่องพลาสติกเพราะมีการพบมาว่าสาร BPA ที่อยู่ในพลาสติกเนี่ยออกฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนได้ของเราเนี่ยใช้พลาสติกกันเยอะแยะไปหมดเลยตลาดยุโรปเนี่ยก็บอกเลยนะถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เข้ามาในประเทศเขาไม่มีเขียนว่าปราศจาก BPA แล้วก็จะไม่ให้เข้าผมยังบอกคุณแม่นะฮะบอกสงสัยต่อไปเนี่ยต้องเอาปินโตใส่อาหารจริงๆนะคะคุณหมอคะถุงพลาสติกที่ทนความร้อนก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหรอคะถุงผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกอย่างนะฮะผมยังบอกเลยเนี่ยแม้กระทั่งลูกหลานผมด้วยตัวเองถ้าหากว่าไปเจอของที่ไหนเนี่ยนะเขียนพลาสติกเขียนว่า BPA free เนี่ยผมจะซื้อเลยนะมันมีประโยชน์แล้วมันปลอดภัยนะค่ะคุณหมอคะเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอกับการดูแลน้องๆในเรื่องของการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะนอกจากดูแลน้องๆได้แล้วดูแลตัวเราเองก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่นำสาร BPA มาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตพลาสติกอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อยากจะกระตุ้นไปยังคุณผู้ชมนะคะว่าที่มุมสุขภาพของโรงพยาบาลสมิติเวชวันนี้ห่วงใยนะคะและอันดับแรกเราต้องดูแลตัวเองก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กิติอังสุสิงห์ค่ะผู้อำนวยการศูนย์การเจริญเติบโตต่อมไร้ท่อและโรคเบาหวานในเด็กนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราจะพักสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรก็ตามอย่าลืมนะคะเช็คถนนหนทางสักนิดนึงเพราะว่ากรมทางหลวงเขายินดีที่จะให้บริการอยู่แล้วนะคะกับสายด่วนกรมทางหลวง1586สักครู่เดียวค่ะ